มาดูภาพเดียวที่เหลืออยู่ของโรงหนังน่านเจ้ารามานะครับเป็นหนังเรื่องยางโทนนะครับที่ไปถ่ายทำไว้เมื่อปี2523นะครับฉากที่จะต้องมีการยิงกันที่หน้าโรงหนังน่านเจ้านะครับนี่เราดูไปตามเนื้อฟิล์มหนังที่เขาฉายก่อนนะครับตรงนี้เป็นกระจกรถนะครับสรพงษ์ชาตรีจอดรถรอคุณปริศนาชบาไพรนะครับแล้วมือปืนก็จะมาซุ่มยิงที่หน้าโรงหนังนี่แหละครับเห็นไหมครับคุณปริศนาเดินออกมาจากร้านเสริมสวยแล้วนะครับมือปืนเห็นแล้วนะครับเด็กบอกลืมกระเป๋านะครับมือปืนเห็นแล้วครับลงปฏิบัติการแต่ว่าสรพงษ์ชาตรีรู้ตัวก่อนนะครับว่าจะมีมือปืนมายิงก็เลยจัดการซะก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คุณยงอยุธยานะครับนี่มือปืนที่ถูกยิงนะครับก็ถ่ายทำกันบริเวณหน้าโรงหนังน่านเจ้านั่นแหละครับก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้เห็นภาพของโรงหนังน่านเจ้านะครับเหมือนภาพที่มีชีวิตนะครับเพราะว่าภาพนิ่งๆของโรงหนังน่านเจ้านั้นปัจจุบันยังหาไม่ได้เลยครับนี่จากหนังเรื่องยางโทนนะครับที่ออกฉายในปี2024นะครับแล้วนี่อีกก๊อปปี้หนึ่งนะครับเป็นม้วนวิดีโออีกคนละยี่ห้อนะครับจะเห็นป้ายโรงหนังเต็มคำเลยครับน่านเจ้ารามา